ไม่หวั่นพรุ่งนี้จะดีร้ายแม้ต้องพลีชีพลงชีวิตนี้มีความหมายไม่เสียดายได้ตอบแทนแผ่นดินนี้แผ่นดินที่รักของเราสวัสดีค่ะดิฉันธนสร อมัตยกุลต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Family News กับช่วงคัดข่าวดีวันนี้มีหลายข่าวมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะและเมื่อสักครู่นี้เราเปิดรายการด้วยไฮไลท์วันทหารผ่านศึกซึ่งตรงกับวันนี้นะคะวันที่3กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคัดข่าวดีของเราในวันนี้เราจะเริ่มกันที่ภารกิจของนายทหารทุกท่านนะคะถึงแม้แต่จะเข้าสู่ยุคดิจิตอลกันแล้วค่ะแต่หน้าที่ในการพิทักษ์ปกป้องประเทศชาติก็ยังคงเข้มข้นเช่นเคยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงกิจกรรมที่เราคุ้นเคยกันดีในทุกๆครั้งที่ตรงกับวันนี้ก็คือการขายดอกป๊อปปี้นี่เองค่ะเพราะว่ากำลังใจจากดอกป๊อปปี้นะคะจะส่งไปถึงนายทหารทุกท่านจะน่าประทับใจแค่ไหนนะคะคัดข่าวดีวันนี้เรามีมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปเริ่มกันที่ดาราช่อง3ร่วมกันขายดอกป๊อปปี้ที่ย่านบางลำพูค่ะอันนี้ 40 ไม่ใช่ไม่ต้องร้อนใช่ไหมและนี่ก็คือบรรยากาศของหนุ่มจากค่ายบางระจันนะคะที่ได้มารวมกันพร้อมหน้าพร้อมตาย่านบางลำพูเพื่อทำหน้าที่เป็นพ่อค้าดอกป๊อปปี้นำเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ในวันนี้ส่งต่อไปถึงนายทหารทุกท่านที่ได้รับบาดเจ็บพิการและต้องเสียชีวิตจากการสู้รบรวมไปถึงครอบครัวของทุกท่านด้วยค่ะซึ่งทั้ง4หนุ่มร่วมกันทำภารกิจนี้ด้วยความกระชุ่มกระชวยสุดๆเพราะว่าทุกที่ที่ถาดดอกป๊อปปี้ของพ่อค้าแม่ค้าจิตอาสาเดินไปถึงจะได้รับการอุดหนุนอย่างคึกคักถึงขนาดว่าดอกป๊อปปี้ที่ติดอยู่บนหน้าอกของหนุ่มเต้ยยังถูกขอซื้อไปเลยค่ะคือมาถึงเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเลยเนาะก็แบบเดินมาแบบมีเด็กน้อยถือแบงค์ร้อยจะแบบมาขอซื้อที่หน้าอกของพี่เต้ยละใช่ครับผมเป็นไงบ้างครับตั้มครับก็กระแสตอบรับดีมากครับตั้งแต่ยังไม่เริ่มขายเนี่ยก็มีพี่ป้าน้าอาคุณลุงคุณป้าเนี่ยมาถามแล้วว่าจะเริ่มขายเมื่อไหร่จะเริ่มขายเมื่อไหร่พวกเราก็บอกว่าเนี่ยเราขายแล้วทุกคนแบบต้องการคนละ5ดอก10ดอกอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็มีบางคนเอาไปดอกเดียวครับแต่ว่าให้เรามา100นึงโดยที่ไม่ต้องทอนก็เป็นน้ำใจใช่คือถ้าเกิดไม่มีพวกพี่ทหารที่เป็นรั้วของชาตินะครับคอยดูแลปกป้องประเทศชาติเราคงไม่มีประเทศไทยที่จะสร้างเหมือนสร้างประเทศได้ขนาดนี้เนาะก็สำคัญมากเราก็เป็นอีกตัวแทนหนึ่งที่จะหารายได้ให้พวกพี่ๆเขาช่วยเหลือพี่ๆเขาที่เขาเสียสละเพื่อแผ่นดินประเทศไทยเรานี่แหละครับค่ะและหนึ่งในความภาคภูมิใจของวันทหารผ่านศึกนั่นก็คือครอบครัวของทหารกล้าทั้งหลายนะคะที่ได้สละชีวิตตนเองเพื่อคนในชาติวันนี้คัดข่าวดีนะคะเราก็มีตัวอย่างมีแรงบันดาลใจของเหล่าทหารกล้าและคนในครอบครัวมาบอกเล่ากันค่ะร้อยโทอํานวยกล่อมมณีนะคะอดีตผู้บังคับหน่วยอาวุธเบากองรบพิเศษป่าหวายก็ต้องสูญเสียมือข้างขวาไปจากภารกิจเข้าไปซ่อมสร้างห้องเรียนในป่าแล้วก็ถูกกลุ่มขบวนการโจรก่อการร้ายใช้ปืนใหญ่ยิงก่อเหตุในพื้นที่จนสุดท้ายตัวเองได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ต้องนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนานเกือบปีค่ะแพทย์ไม่สามารถรักษามือของร้อยโทอํานวยให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติและก็กลายเป็นทหารปลดประจำการมานานกว่า30ปีแล้วเนื่องจากอยู่หน่วยพลร่มแต่ว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในภารกิจพลร่มได้วันนี้ร้อยโทอํานวยนะคะเป็น1ใน5ของทหารผ่านศึกดีเด่นปีนี้ที่ได้รับโร่รางวัลจากกระทรวงกลาโหมในฐานะทหารผ่านศึกนอกประจำการที่พิการทุพพลภาพหรือพิการดีเด่นทุกวันนี้เขายังภูมิใจกับความเป็นทหารในสายเลือดและยังได้รับความช่วยเหลือจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมือที่พิการของเขาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตไม่มีคำว่าท้อถอยและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำเรือนเพาะเห็ดหูหนูขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวนอกเหนือจากเงินช่วยเหลือจากรัฐค่ะผมภูมิใจมากเลยเพราะว่าในชีวิตนี้เกิดมาเป็นลูกชายครั้งหนึ่งถ้าหากว่าไม่ได้รับใช้ประเทศชาตินี่ถือว่าไม่ใช่ลูกชาย
นี่คือความภูมิความภูมิใจของผมที่เกิดมาได้รับใช้ชาติได้รับใช้พระบาทพระเดชพระเจ้าอยู่หัวได้รับใช้ทุกสิ่งอย่างที่ว่าเป็นที่ว่าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยอะไรได้ก็คือก็จะช่วยให้เต็มที่อันนี้คือผมไม่เสียใจครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่อยู่แล้วคือทหารไม่บาดเจ็บก็พิการไม่พิการก็ตายก็มีอยู่เท่านี้เองชีวิตทหารมีอยู่เท่านี้เองครับคือถ้าเราไม่บาดเจ็บหรือพิการถ้าไม่พิการเราก็เสียชีวิตอันนี้คือเป็นหลักนี่คือชีวิตทหารแท้ๆเลยครับชีวิตทหารแท้ๆเลยเช่นเดียวกับคนในครอบครัวกล่อมมณีนะคะที่ภูมิใจในความกล้าหาญเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติของผู้นำครอบครัวแม้ว่าการปฏิบัติภารกิจของผู้เป็นสามีจะไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะปลอดภัยกลับบ้านมาหาคนในครอบครัวหรือไม่ค่ะมีความภูมิใจเพราะเป็นที่เขาใฝ่ฝันมากและคือนี่ก็อยากไปภูมิใจที่สามีไปรบแล้วก็ได้รับใช้ในหลวงหลายๆพระองค์ค่ะเขาแบบที่เขาไปไอ้บาดเจ็บมาเขาไปลบอะค่ะก็รู้สึกตกใจอะตกใจว่าเอ๊ะตอนนั้นลูกก็ยังเล็กๆอยู่ทั้งนั้นเลยเราจะทำไงนะว่าเขาจะเป็นบาดเจ็บขนาดไหนตอนนั้นก็อยู่คนละที่กันค่ะก็อยู่บ้านก็เลี้ยงลูกค่ะลูกยังเล็กๆกันอยู่เลยพอรู้ข่าวก็ตกใจก็พอทราบข่าวว่าเขาไม่เป็นไรมากอยู่โรงพยาบาลก็รีบไปอุ้มลูกไปหาเขาที่โรงพยาบาลค่ะก็คือดีใจที่เขายังอยู่เพราะถ้าเขาบาดเจ็บมากกว่านั้นเราก็ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรเลี้ยงลูกเหมือนกันตอนนั้นค่ะเพราะลูกยังเล็กๆอยู่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะพอไปไหนก็ไปไม่ได้ไปค้าขายก็ไม่มีคนเลี้ยงลูกค่ะก็ยังโชคดีหน่อยแต่ก็ภูมิใจที่เขาบาดเจ็บแล้วก็ยังมีเงินเดือนกินค่ะก็ไม่ลำบากอะไรตรงนั้นภูมิใจกับพ่อผมมากที่เป็นทหารอยู่หน่วยรบแกเรียนจบมาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางโดดร่มแล้วก็ทางจู่โจมผมมีความภูมิใจในที่พ่อเป็นทหารรบครั้งนี้มากแล้วก็อีกอย่างนึงมีความภูมิใจในด้านการเป็นหัวหน้าครอบครัวของคุณพ่อผมมากแกมีความรับผิดชอบสูงมากแกเป็นผู้นำให้กับลูกๆทุกคนได้ดีเยี่ยมและในวันนี้คุณพ่อได้รับรางวัลดีเด่นผมภูมิใจที่สุดเลยครับครับคุณพ่อนี่เป็นตัวอย่างให้ครอบครัวให้กับลูกๆได้หาที่เปรียบไม่ได้เลยครับผมไม่รู้จะหาคำไหนคุณพ่อคนนี้ความรับผิดชอบในการดูแลครอบครัวดีมากครับและทุกวันนี้นะคะก็มีทหารผ่านศึกจำนวนไม่น้อยที่ร่างกายทุพพลภาพจากการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องบ้านเมืองเช่นเดียวกับ10ตรีบุญปลูกถือขุนทดที่ต้องสูญเสียขาข้างซ้ายไปจากการถูกสะเก็ดระเบิดขณะลาดตระเวนเพื่อป้องกันประเทศจากการถูกรุกล้ำเมื่อกว่า20ปีที่แล้วค่ะทำให้กระดูกติดเชื้อจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกต้องฉีดยาฆ่าเชื้อวันละ3ขวดเป็นเวลา15วันต่อเนื่องจำนวน3ครั้งต่อปีและก็ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ซึ่ง10ตรีบุญปลูกบอกว่าเงินบริจาคเพียงเล็กน้อยของแต่ละคนช่วยให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือต่อลมหายใจให้กับอีกหลายชีวิตค่ะตอนนี้เขาต้องดูแลผมละเพราะว่าพระราชดำรัสของนายหลวงให้ดูแลทหารมาศึกเนี่ยเป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่รักษาป้องกันประเทศปีผมไปน่าระดมเสียงโน้แตกมาด้วยผมต้องลาดตระเวนป้องกันออกเอโอตลอดป้องกันตลอดคือวันดอกป๊อปปี้บานนะเป็นวันที่หามาสึกมีความภูมิใจแล้วนะใช่ไหมล่ะดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ของหามาสึกโดยตรงครอบครัวด้วยใช่ไหมครับลูกสาวผมยังรับทุนการศึกษาของดอกป๊อปปี้นี่เลยขององค์การสงเคราะห์เลยนะและคัดข่าวดีของเรานะคะก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กับนายทหารกล้าทุกนายเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าสำหรับคนที่คิดอยากจะเลิกสูบบุหรี่นะคะวันนี้เรามีวิธีมาแนะนำแต่อาจจะต้องใช้ตัวช่วยสักนิดหนึ่งสักครู่กลับมาติดตามค่ะ